น้ำท่วมกรุงเทพมหานครไม่ใช่ปัญหาใหม่นะคะแต่เป็นลักษณะทางกายภาพของกรุงเทพมหานครและเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตของเมืองความหนาแน่นของประชากรและการทรุดตัวของพื้นดินด้วยปัจจัยเหล่านี้ทำให้ปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาเมืองค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมทุกท่านดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะไปเยี่ยมชมไปดูนะคะศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครสำนักงานระบายน้ำว่าเขามีการทำงานอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะในทุกๆปีของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาอยู่3น้ำครับน้ำฝนน้ำเหนือแล้วก็น้ำหนุนแต่สิ่งสำคัญคือน้ำท่วมครับปัญหาที่เราเจอทุกวันเนี่ยทำให้ปัญหาจราจรมีการติดขัดทราบว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีการตั้งศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครด้วยใช่ไหมคะนี่คือศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์ที่รวบรวมในระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการน้ำกรุงเทพมหานครไว้ที่นี่เลยนี่ครับตัวจอใหญ่ของเราเนี่ยจะเป็นผังบริหารจัดการน้ำเราจะมีข้อมูลเป็นเรียลไทม์นะครับว่าระดับน้ำในคลองต่างๆเนี่ยมีอยู่ระดับที่เท่าไหร่ในช่วงฝนที่ตกเนี่ยเกิน60มิลลิเมตรเนี่ยคือมันท่วมแน่นอนแต่เราจะต้องทำยังไงให้มันระบายน้ำได้เร็วที่สุดช่วยให้เราได้รับรู้ว่าปริมาณฝนจะตกตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เตรียมตัวก่อนนะคะเราอยากจะฝากนี้ครับว่าเราต้องช่วยกันขยะอย่าทิ้งลงคลองหน้าบ้านเราอยู่ริมถนนช่วยดูนิดนึงมีขยะติดไหมถ้ามีติดหน้าตะแกรงเก็บให้นิดนึงแค่นี้นะน้ำก็จะระบายลงท่อระบายน้ำได้เร็วแหละท่านผู้ชมคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาสนทนากันค่ะกับท่านผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำสำนักการระบายน้ำค่ะท่านผอ.อาสาสุขขังค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคนนี้เรียกพี่อาสานะคะครับนี่พี่อาสากรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะที่เราต้องประสบกับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะคะอยากให้พี่อาสาเล่าให้ฟังว่าเราต้องเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำในลักษณะไหนยังไงบ้างคะในแต่ละปีเนี่ยค่ะครับในทุกๆปีของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาอยู่3น้ำครับค่ะน้ำฝนน้ำเหนือแล้วก็น้ำหนุนนะครับน้ำฝนน้ำเหนือน้ำหนุนครับแต่สิ่งสำคัญคือน้ำท่วมครับน้ำท่วมนี่สำคัญครับเพราะว่าปัญหาที่เราเจอทุกวันเนี่ยทำให้ปัญหาจราจรมีการติดขัดต่างๆพวกนี้นะครับแล้วปัญหาน้ำท่วมเนี่ยนะฮะถ้าจะว่าไปแล้วเราเจอกันมาเป็นประจำทุกปีนะฮะความรุนแรงมันลดลงบ้างไหมคะพี่อาสาคะในทุกๆปีเนี่ยเราก็มีการพัฒนาระบบระบายน้ำของเราไม่ว่าจะในเรื่องของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำแล้วก็อุโมงค์ระบายน้ำเรามีการพัฒนาตลอดรวมถึงแก้มลิงด้วยนะครับแก้มลิงตามศาสตร์พระราชานะครับเราก็มีการพัฒนาพวกนี้ต่างๆทำให้ระยะเวลาในการท่วมเนี่ยลดลงแต่ปัญหาของกายภาพของเมืองของกทม.นี่สิครับมันมีการพัฒนาพื้นที่ทำให้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำหายไปมันก็จะเกิดปัญหาน้ำท่วมที่จุดใหม่ๆต่างๆเราก็ไปแก้ไขโดยการสร้างบ่อสูบน้ำไปแจ็คกิ้งพวกนี้เราก็ไปก่อสร้างพวกนี้เพื่อจะนำน้ำลงสู่คลองให้เร็วที่สุดเป็นผลจากการเติบโตของเมืองอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งนอกจากสถานการณ์ปัญหาน้ำในปัจจุบันนี้นะคะทราบว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีการตั้งศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครด้วยใช่ไหมคะเรามีศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมเนี่ยเราตั้งมาตั้งแต่ปี2533นะครับเราทำงานมาตั้งแต่30กว่าปีละ33 34ปีละศูนย์เราอยู่ที่สำนักการระบายน้ำเนี่ยครับที่อาคารด้านหลังผมเนี่ยอยู่ที่ชั้น6เราจะมีเจ้าที่ประจำ24ชั่วโมงสิ่งสำคัญคือเราจะคอยมอนิเตอร์ในเรื่องของสภาพฝนนะครับสภาพน้ำท่วมต่างๆแล้วเราก็มีการแจ้งเตือนทางด้านเจ้าที่ภาคสนามของสำนักการระบายน้ำแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบข่าวสารข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็เป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเลย
นะแสดงว่าการขับเคลื่อนงานของเราไม่ใช่แค่ช่วงของฤดูฝนที่เจอปัญหาน้ำท่วมแต่ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนตลอดปีนะไม่ว่าจะน้ำท่วมไม่ท่วมเราก็ดูแลแม่ฟังแล้วน่าสนใจอยากให้พี่อาสาพาไปชมจังเลยค่ะสำหรับศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครพาไปชมหน่อยได้ไหมคะครับผมตามผมมาได้เลยครับเชิญนำเลยค่ะผู้ชมคะตอนนี้เรามาถึงศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครแล้วนะฮะอยากให้พี่อาสาเล่าให้ฟังนะฮะว่าที่เราเห็นอยู่ในขนาดนี้นะฮะคือจออะไรคะเยอะแยะมากมายครับพี่อาสาครับนี่คือศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์ที่รวบรวมในระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการน้ำกรุงเทพมหานครไว้ที่นี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูข้อมูลเรื่องของข้อมูลฝนเรื่องของข้อมูลน้ำท่วมเรื่องของข้อมูลระดับน้ำในคลองนะครับเราอยู่ที่นี่เลยบริเวณชั้น6สำนักงานระบายน้ำศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงเป็นที่ตั้งศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครซึ่งดำเนินนโยบายตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลจากทั่วพื้นที่กรุงเทพและส่งมาเพื่อรวบรวมข้อมูลประมวลผลและประเมินสถานการณ์น้ำเพื่อบริหารสั่งการการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครมีสถานีแม่ข่ายหรือ Master Station และมีสถานีเครือข่าย Monitoring Station กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ของกรุงเทพได้พัฒนาระบบตรวจสอบและตรวจวัดต่างๆมีเรดาร์ตรวจอากาศระบบตรวจวัดสภาพอากาศ SCADAระบบวัดปริมาณน้ำฝนระบบวัดระดับน้ำในคลองแม่น้ำเจ้าพระยาระบบวัดระดับน้ำท่วมบนถนนระบบวัดอัตราการไหลของน้ำในคลองต่างๆและในแม่น้ำเจ้าพระยาระบบต่างๆจะจัดส่งข้อมูลจากสถานีตรวจวัดตรวจสอบเทเลเมตริ่งทั่วกรุงเทพไปยังศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมที่นี่เป็นศูนย์กลางรับข้อมูลแบบเรียลไทม์แต่ถ้าโดยภาพรวมแล้วสำนักการระบายน้ำของเราอะนะฮะมีเป้าหมายในการทำงานอย่างไรแล้วก็ในเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยนะฮะเชื่อมโยงมายังศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.ยังไงบ้างครับพี่อาสาคือในช่วงที่เรามีตัวชี้วัดในการที่จะต้องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของเราอะนะครับว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนี่ยจะต้องไม่เกิน90นาทีนะครับไม่ถึงการระบายน้ำการระบายน้ำในช่วงรถฝนที่ตกเนี่ยเกิน60มิลลิเมตรเนี่ย คือมันท่วมแน่นอนแต่เราจะต้องทำยังไงให้มันระบายน้ำได้เร็วที่สุดพอจะเข้าใจนะท่านผู้ชมครับคือเราห้ามฟ้าห้ามฝนไม่ให้ตกไม่ได้แต่พอมันตกมาแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการให้มันท่วมน้อยที่สุดหรือไม่ท่วมเลยอันนี้เป็นหน้าที่ของเรากรุงเทพมหานครมีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการน้ำท่วมปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่เพื่อป้องกันน้ำท่วมได้อย่างเป็นระบบรวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเชื่อมโยงข้อมูลจากพื้นที่สำคัญทั่วกรุงเทพมายังศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครซึ่งทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลประมวลผลและประเมินสถานการณ์น้ำเพื่อบริหารสั่งการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนคราวนี้ต้องมาดูกันนะฮะท่านผู้ชมครับว่าศูนย์ของเราเนี่ยมีระบบการทำงานยังไงในแต่ละด้านนะครับอยากจะให้พี่อาสาเล่าให้ฟังสมมุติว่าตอนนี้น้ำยังไม่ท่วมนะฮะนะเราคุยกันเนี่ยสถานการณ์ปกติช่วงสถานการณ์อย่างเงี้ยเราเรียกว่าฤดูแล้งเนี่ยนะครับกทม.ก็จะมีหน้าที่ผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาจะเห็นแล้วก็ในคลองต่างๆเนี่ยน้ำก็จะเริ่มใสขึ้นเพราะว่าเราเอาน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาเจือจางน้ำที่อยู่ในคลองต่างๆของเราซึ่งปริมาณน้ำในคลองต่างๆเนี่ยศูนย์แห่งนี้จะมีข้อมูลใช่ไหมฮะแล้วเราได้ข้อมูลมาจากไหนครับนี่ครับตัวจอใหญ่ของเราเนี่ยจะเป็นผังบริหารจัดการน้ำเราจะมีข้อมูลเป็นเรียลไทม์นะครับว่าระดับน้ำในคลองต่างๆเนี่ยมีอยู่ระดับที่เท่าไหร่นะครับจอตรงกลางนี่เลยนะครับเราก็จะเห็นเลยนะข้อมูลพวกนี้เรามีจุดวัดทั้งหมดเป็นจุดวัดอัตโนมัติเนี่ย255จุดคลองต่างๆจะมีจุดวัดแล้วจุดวัดเหล่านั้นเนี่ยทางศูนย์ของเราจะสามารถตรวจได้เลยว่าคลองนั้นน้ำขึ้นสูงเท่าไหร่ยังไงข้อมูลก็จะมารวมกันอยู่ที่นี่ที่นี่เลยพอรวมกันมาเสร็จปุ๊บ
เราก็จะดูว่าต้องเติมน้ำเข้าไปในคลองนั้นเท่าไหร่ยังไงใช่ถูกต้องครับแล้วในช่วงถ้าเป็นฤดูฝนสิ่งสำคัญคือเราจะต้องมีระดับน้ำควบคุมเราจะต้องสูบน้ำออกไปเราเห็นว่าถ้าหน้าฝนเนี่ยน้ำในคลองจะลดต่ำลงเราจะมีระดับน้ำควบคุมไว้ว่าต้องควบคุมไว้ไม่เกินเท่าไหร่นอกเหนือจากดูระดับน้ำในคลองแล้วศูนย์ควบคุมแห่งนี้ดูอะไรได้อีกคะเราดูเรดาร์เรดาร์ฝนแล้วเราก็จะมีจุดวัดปริมาณน้ำฝนตามเขตต่างๆเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆนะเรดาร์ฝนคืออะไรเรดาร์ฝนคืออะไรเราพูดเรดาร์ก่อนเรดาร์ของเราเนี่ยเรามีอยู่2ที่เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนนะครับอยู่ที่หนองจอกแล้วก็หนองแขมนะครับซึ่งหนองจอกเนี่ยเราก็จะสแกนทางด้านตะวันออกของกทมแล้วก็ทางด้านที่หนองแขมเนี่ยเราก็จะตรวจวัดฝนตั้งแต่จังหวัดราชบุรีเลยกาญจนบุรีเข้ามาเพชรบุรีเนี่ยการติดตั้งเรดาร์ที่สถานีเรดาร์หนองจอกและสถานีเรดาร์หนองแขมเพื่อตรวจจับกลุ่มฝนระยะไกลรัศมีหวังผลไม่น้อยกว่า120กิโลเมตรซึ่งสามารถรู้ทิศทางและการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพและอีกหลายจังหวัดซึ่งทำงานเชื่อมโยงโดยตรงมาที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครแบบเรียลไทม์เราสามารถคาดการล่วงหน้าว่าจะมีเมฆฝนปริมาณน้ำฝนมากน้อยเท่าไรโดยทำงานประสานกับกรมอุตุนิยมวิทยาและเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อการประเมินสถานการณ์ในการวางแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแล้วพอเรารู้ว่ามีเรดาร์ทำหน้าที่ตรงนี้แล้วแล้วต่อไปขั้นตอนเป็นยังไงฮะเราใช้ประโยชน์ยังไงจากเรดาร์ตรงนี้บ้างคะเจ้าหน้าที่ที่ในศูนย์เนี่ยก็จะเห็นแล้วว่ามีกลุ่มฝนเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยตั้งเขาแล้วเดี๋ยวจะมาละเราก็จะเตือนข้อมูลพวกนี้ผ่านทางวิทยุนี่นะครับวิทยุเนี่ยเราก็จะแจ้งเตือนไปเจ้าที่พักสนามของเราแล้วก็พร้อมๆกันนั้นเราก็จะใส่ข้อมูลพวกนี้ลงไปในระบบทางเว็บไซต์ของเราแล้วก็กลุ่มไลน์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไลน์ของผอ.เขตกลุ่มไลน์ของเจ้าที่ของสำนักการระบายน้ำกลุ่มไลน์ของสื่อมวลชนต่างๆที่อยู่ในกลุ่มแล้วกลุ่มไลน์ของฝนตกน้ำท่วมบอกด้วยเราก็ใส่ข้อมูลพวกนี้เข้าไปทุกคนทุกฝ่ายก็จะรู้ว่าเดี๋ยวจะมีฝนมาถูกต้องแล้วเราก็จะบอกทิศทางด้วยว่าไปทางไหนทิศทางเคลื่อนตัวไปทางไหนพอกลุ่มฝนเนี่ยเคลื่อนกันมาในกทม.แล้วเนี่ยค่ะเราก็จะมีจุดวัดฝนเป็นระบบอัตโนมัติอีกเหมือนกันผมยกตัวอย่างเช่นฝนที่ตกในเขตหนองแขมเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่เพราะเรามีจุดวัดน้ำท่วมอัตโนมัติเนี่ยติดตั้งอยู่ตามเขตต่างๆแล้วการที่เรารู้ปริมาณน้ำฝนมันช่วยอะไรครับพี่อาสามันเป็นตัวที่เราคาดการได้ว่าน้ำจะท่วมหรือไม่ท่วมเพราะว่าระบบระบายน้ำของเราเนี่ยเรารองรับได้ไม่เกิน60มิลลิเมตรถ้าเกิน60แล้วก็ท่วมกทมแน่ก็จะมีแนวโน้มที่จะท่วมเราก็ต้องรีบระบายใช่ไหมฮะถ้าอย่างนั้นต้องรีบระบายน้ำตามคลองออกไปถูกต้องครับสำหรับการบริหารจัดการน้ำติดตามและแจ้งเตือนสภาพอากาศการรายงานข้อมูลสภาพของกลุ่มฝนที่ตรวจพบจากเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศจะแบ่งเป็น2กรณีกรณีตรวจพบกลุ่มฝนที่ก่อตัวนอกพื้นที่อยู่บริเวณต่างจังหวัดและปริมณฑลและกรณีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วรายงานข้อมูลต่างๆพร้อมปริมาณฝนที่ตกและเขตที่ฝนตกทุก15นาทีนอกจากนี้ยังมีการรายงานแจ้งข้อมูลน้ำท่วมถนนจากระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนนอัตโนมัติแจ้งข้อมูลไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าขัดข้องที่มีผลกระทบกับสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำบ่อสูบน้ำแจ้งเตือนภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยช่องทางประชาสัมพันธ์ทั้งจากโทรศัพท์และช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆอยากจะให้พี่อาสาเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะที่จอนี้แสดงภาพอะไรอยู่คะครับนี่คือภาพกลุ่มฝนที่เรดาร์เราตรวจวัดได้นะครับถ้าเราดูเรดาร์เนี่ยเราจะเห็นว่าสีเขียวเนี่ยจะเป็นฝนอ่อนสีเหลืองเนี่ยส้มเนี่ยก็จะเป็นฝนปานกลางสีแดงเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับเราก็จะสามารถดูได้ตามพื้นที่กทม.เลยนะบนเว็บไซต์เนี่ยสามารถคลิกเข้าไปนะเอาเมาส์คลิกหรือว่าจากมือถือเนี่ยเอานิ้วชี้เข้าไปเนี่ยก็จะขึ้นที่เขตอ๋ออย่างเราอยู่สำนักงานเขตหลัก4หลัก4เราก็จะคลิกเข้าไปตรงนี้มันก็จะป๊อปอัพขึ้นมาเป็นหลัก4ว่าฝนเยอะไหมหรือยังไงใช่ครับโอ้ดีจังเลยนะฮะแล้วความแม่นยำแค่ไหนครับพี่อาสาความแม่นยำก็คือ 100% คือมันเป็นเรียลไทม์เลยณขณะนั้นที่ฝนเกิดเลยซึ่งอนาคตเราก็จะสามารถจะคาดการได้ล่วงหน้า3ชั่วโมงเรากำลังจะทำอยู่นะครับอันนี้เป็นจุดวัดน้ำ
ในคลองนะครับเราก็จะเห็นว่าอันนี้เราอยู่ที่สถานีคลองบางเขนใหม่เราก็จะเห็นว่าระดับน้ำด้านนอกเนี่ยด้านนอกเนี่ยคือแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ระดับน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเรา 0.83 เมตรรอทกจากระดับน้ำทะเลปานกลางแต่แล้วเรารู้ว่าอ๋อระดับน้ำในน้ำเจ้าพระยาเราไม่สูงแต่เรามาดูระดับภายในนั่นในคลองคือลบ010แสดงว่าระดับน้ำในคลองเราค่อนข้างต่ำเราค่อนข้างต่ำเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ประตูระบายน้ำเราเนี่ยเปิดอยู่กี่บานนะเราก็จะเห็นข้อมูลพวกนี้เรารวมถึงว่าเราจะเห็นว่าข้อมูลของเครื่องสูบน้ำเราทำงานอยู่หรือเปล่านะครับเราก็จะเห็นว่าสีเขียวเนี่ยพร้อมทำงานสีแดงคือทำงานอยู่เนี่ยครับเราก็จะเห็นข้อมูลพวกนี้เราก็เห็นข้อมูลต่างๆพวกนี้แหละตรงนี้เราก็สั่งการได้เลยนะครับว่าน้ำเจ้าพระยามีเยอะเตรียมตัวนะเดี๋ยวอาจจะต้องเข้ามาในคลองเราประตูระบายน้ำจะเปิดจะปิดอย่างนี้นะฮะบริหารข้อมูลใช่ครับแล้วรวมถึงจุดวัดน้ำท่วมบนถนนด้วยเราติดตั้งเอาไว้วัดอัตโนมัติเลยถ้ามีน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาระดับเลยว่าเป็นเซนติเมตรเลยค่ะคอยเตือนเรามาวัด5เซน10เซนเราจะเห็นเลยโอ้ละเอียดนะครับละเอียดครับค่ะตรงนี้ยิ่งทำให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงๆประชาชนได้ประโยชน์ตรงนี้เพราะว่าเราได้ประโยชน์ยังไงครับก็เวลาเราผ่านไปตรงจุดวัดน้ำท่วมอัตโนมัติเนี่ยเราจะดูข้อมูลเลยว่าเฮ้ยบ้านฉันจะกลับไปเนี่ยมันท่วมหรือเปล่าวางแผนการใช้ชีวิตถูกถ้าฝนตกขึ้นมาเนี่ยเราก็จะดูว่าตอนนี้ฝนตกนะเราอาจจะอยู่ในออฟฟิศหรือเราอาจจะทานอาหารเย็นสักคู่แล้วเดี๋ยวฝนหยุดเราค่อยกลับบ้านอันนี้ดูได้จากทางเว็บไซต์เลยใช่ไหมครับบอกชื่อเว็บไซต์แบบชัดๆอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวเราขึ้นหน้าจอให้ด้วยนะฮะ dds.bangkok.go.th เข้าไปดูได้เลยหรือว่าเราเซิร์ชใน Google คือสำนักการระบายน้ำได้เลยก็จะเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ก็คือเป็นเวลาจริงณขณะนี้เลยที่ท่านดูอยู่ห้ามพลาดเลยนะฮะเข้าไปดูสักนิดนึงช่วยพวกเราได้เยอะเลยค่ะก็ดีมากเลยนะคะเวลาเราได้ไปเปิดดูนะคะเราก็จะได้คาดการบริหารเวลาได้ถูกต้องนะคะเราเห็นว่าบริเวณช่วงนี้ฝนตกนะคะรถติดเราก็จะเลี่ยงตรงเส้นทางนั้นไปนะคะค่ะประโยชน์ของมันก็คือว่าช่วยให้เราได้รับรู้ว่าปริมาณฝนจะตกตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เตรียมตัวก่อนนะคะจะเดินทางไปไหนก็จะสะดวกค่ะว่าน้ำจะมาตอนไหนฝนจะตกตอนไหนอะค่ะเราได้เตรียมตัวกลับบ้านอะไรทันค่ะถ้าเกิดเป็นคนทำงานคราวนี้ในเรื่องของการทำงานตรงนี้นะคะเราเข้าใจภาพรวมแล้วนะของทางศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทมในอนาคตนะที่เราจะพัฒนาเพิ่มมากขึ้นอยากให้พี่อาสาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยว่าต่อไปเราจะมีอะไรบ้างเพิ่มขึ้นเรากำลังพัฒนาระบบสารสนเทศของเรานะครับให้สามารถควบคุมและก็สั่งการเครื่องสูบน้ำได้จากที่นี่นะครับได้จากที่นี่เลยนะครับจริงๆแล้วตอนนี้เราแค่สามารถเข้าไปดูได้ว่าเครื่องทำงานแต่สั่งไม่ได้แต่ยังสั่งไม่ได้นะครับเราก็พัฒนาระบบพวกนี้ให้เป็นศูนย์สั่งการให้สั่งการได้จากที่นี่เลยนะครับแล้วก็อนาคตเราก็จะมีความร่วมมือกับทางประเทศญี่ปุ่นนะครับเราก็จะสามารถคาดการฝนล่วงหน้าได้3ชั่วโมงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราให้ระบบ AI เขาเรียนรู้ละเรื่องที่ทางฝนเรื่องต่างๆพวกนี้เดี๋ยวปีหน้าเราจะให้ประชาชนได้เข้าดูแล้วว่าอีก3ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยมันจะไปตกตรงไหนโอ้โหถ้าได้อย่างนั้นจะดีมากเลยนะจะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะเพราะเราห้ามฝนไม่ได้นะครับท่านผู้ชมแต่เรารู้จักวิธีการที่จะหลบเลี่ยงฝนนะหรือว่าบริหารชีวิตยังไงถ้าหากว่าเจอสถานการณ์ฝนตกหนักหรือว่าน้ำท่วมก็ตามนะฮะท้ายสุดตรงนี้นะฮะพี่อาศัยอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างคะเชิญเลยค่ะจริงๆเราอยากจะฝากนี้ครับว่าเราต้องช่วยกันในเรื่องแรกคือเรื่องขยะอย่าทิ้งลงคลองอย่าทิ้งลงท่อระบายน้ำอย่าทิ้งลงท่อระบายน้ำตรงสำคัญสองคือเรื่องของพวกไขมันต่างๆน้ำก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างๆเนี่ยพยายามอย่าทิ้งดักไขมันดักไขมันก่อนนะครับดักไขมันก่อนไม่งั้นท่อตันใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ผ่านไปผ่านมาฝนตกเนี่ยหน้าบ้านเราอยู่ริมถนนช่วยดูนิดนึงมีขยะติดไหมถ้ามีติดหน้าตะแกรงเก็บให้นิดนึงจ้ะแค่นี้นะน้ำก็จะระบายลงท่อระบายน้ำได้เร็วแล้วนะอันนี้เรื่องสำคัญนะครับเรื่องสำคัญ
แสดงว่าพวกเราทุกคนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครได้นะเพียงแค่ว่าพวกเราใส่ใจกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะฮะอย่างที่ท่านผอ.อาสาได้แนะนำนะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะท่านผอ.อาสาอย่างยิ่งเลยนะที่ให้ข้อมูลกับพวกเรานะแล้วก็เราจะกลับมาติดตามชมรายการได้อีกแน่นอนนะแต่ทิ้งท้ายตรงนี้ใครที่มีปัญหานะฮะอยากจะร้องเรียนร้องทุกข์โทรมาที่นี่ได้เลยนะเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะดูแลแก้ไขปัญหาให้นะฮะหรือว่าอยากจะขอข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำนะฮะหรือว่าอยากจะให้นะในเรื่องเบาะแสต่างๆนะฮะที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียก็ติดต่อมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยใช่ไหมคะครับเอาละค่ะวันนี้นะท่านผอ.อาสาสุขังแล้วก็ปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ